อันนี้ก็ฟักทองอีกลูกนึงสวยลูกนี้สวยอ่ะได้รับคำสั่งเอาลูกใหญ่ๆเอาลูกใหญ่ก็ได้อ่ะแม่ดื้อก็เก็บไปด้วยกินไปด้วยนะดูกิ่งนี้โหย้อยดกจริงๆดูไม่รู้จะเก็บลูกไหนก่อนเลยเยอะไปหมดโหดูผักอีตูดิแตกงามเชียวสมชื่อเรียวไผ่เขาเรียกแล้วนะผักบุ้งเรียวไผ่นะคะออกดาวเรืองอย่างสวยเลยค่ะดูสีสวยเชียวกุหลาบเพื่อนสวยมากเลยเสียดายเนาะมันจะหนาวละไก่มันคงสงสัยนะว่าแม่ดื้อทำอะไรยืนมองแม่ดื้อเดี๋ยวแม่ดื้อจะเลยไปบ้านเพื่อนนะคะไปเอาผักที่แม่ดื้อฝากเขาไว้นะฝากให้เพื่อนกินนะจะไปเอากระถางมาล้างเก็บค่ะเขามาพันหญ้านะตอนนี้ก็เป็นหญ้าล็อตสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่ามันจะหนาวแล้วนะก็ไม่มีแล้วค่ะหมดรุ่นนี้ก็หมดแล้วค่ะไม่ได้ใช้มือถือถ่ายสั่นหน่อยนะคะเดี๋ยวเดินไปบอกเพื่อนหน่อยนะคะว่ามาเอาผักละดอกกุหลาบเนี่ยเนาะดอกกุหลาบสวยๆดอกดาวเรืองอย่างสวยเลยค่ะดูสีสวยเชียวกุหลาบเพื่อนสวยมากเลยเสียดายเนาะมันจะหนาวละอีก2ดอกสวยไหมคะสวยเนาะเดี๋ยวไปบอกเพื่อนกันค่ะเพื่อนแม่ดื้อเขาเลี้ยงไก่ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ดื้อจะเดินไปดูต้นอะไรนะต้นฟักทองที่เพื่อนปลูกนะคะตอนนู้นที่เคยมาดูก่อนแม่ดื้อไปเที่ยวดูไก่ไม่กลัวคนนะมันจะจิกแม่ดื้อไหมอ่ะอย่านะอย่านะแม่ดื้อจะมาดูฟักทองนะนี่ไงลูกใหญ่แล้วทำไมมันแดงๆอ่ะคนละพันเหรอมีแดงอยู่3ลูกมันสุกเหรอคะทำไมมันเป็นสีแดงๆแบบนี้มาแอบถ่ายของเพื่อนนะอันนี้ก็ฟักทองอีกลูกนึงสวยลูกนี้สวยอ่ะแล้วก็ลูกนี้ลูกสุดท้ายนี่ลูกเปลือเลยงามอยู่นะเนี่ยไปเดี๋ยวมาทึบไปเอาผักก่อนค่ะเพื่อนไม่ได้ให้ถุงมานะคะบอกให้ไปเก็บอะไรนะเก็บลูกพลัมแล้วก็ลูกแอปเปิลดูสิคะแดงเต็มต้นเลยนะแดงเต็มต้นอันนั้นต้นแอปเปิลแล้วก็อันนั้นต้นพลัมนะไปเดี๋ยวไม่ได้จะเก็บเอาซะหน่อยสวยมากเลยค่ะดกดกดูสวยสวยดูสิแอปเปิลสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไม่ได้จะเด็ดเอาซะหน่อยไม่อยากได้ลูกแดงนะอยากได้ลูกออกเขียวๆนะเอาเตี้ยๆนี่ดูยังสวยกูเอาเขียวๆนะไม่เอาแดงมากกลัวมันหวานมันหวานเปล่ามันอมเปรี้ยวกูชอบเปรี้ยวเอาลูกใหญ่ๆไปเลยก็ได้จ้าขอบคุณค่ะเพื่อนแม่ดื้อเขาทำกับข้าวอยู่นะได้รับคำสั่งเอาลูกใหญ่ๆเอาลูกใหญ่ก็ได้อะพอละ3ลูกเอาไปไม่ค่อยมีคนกินไงเอาไก่มาหาแม่ดื้ออีกแล้วเอาลูกพลุนสักหน่อยหูดูร่วงน้อยดูมันร่วงเต็มเลยอ่ะลูกพลุนบ้านเพื่อนไม่ดื้ออร่อยนะปีนู้นแม่ดื้อก็มาเก็บหวานนี่ถ้าฝนตกลงมาโดนฝนก็จะแตกนะแม่ดื้อจะเก็บเอาซะหน่อยนึงบางคนเขาก็ไปทำแยมนะแต่แม่ดื้อทำไม่เป็นนะไม่เคยทำแม่ดื้อมีแต่เอาไปกินดิบดูไม่รู้จะเก็บลูกไหนก่อนเลยเยอะไปหมดเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะดูเต็มต้นไปหมดงอมมากแล้วเนี่ยร่วงไปหล่น
ูสิคะดกมากเลยอ่ะออกทุกกิ่งออกทุกก้านเยอะจริงๆเพื่อนไม่ดื้อเขามีเชอรี่ด้วยนะแต่ว่าตอนที่เชอรี่สุกแม่ดื้อก็ไม่ได้มาถ่ายเพราะว่าแม่ดื้อไปเที่ยวอยู่เนาะที่ว่าไปเก็บเชอรี่ข้างทางตรงร้านตรงนั้นนะคะช่วงนั้นแหละค่ะจะเป็นช่วงที่เชอรี่สุกแม่ดื้อไม่รู้จะเก็บลูกไหนมันเยอะไปหมดนี่ดูบนนี้ก็เยอะเต็มเลยค่ะไปเดี๋ยวแม่ดื้อขอเก็บก่อนนะคะต้องใช้สองมือนะว่าจะไม่ถ่ายเห็นแล้วก็สะออนนะคะดูเป็นพุ่มเป็นพวงใบไม้บังเนี่ยดูแน่นเชียไหลไปเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะไก่ก็มาจิกกินลูกพลุนที่งอมล่วงลงมานะคะต้นถัดกันไปตรงนู้นเป็นต้นเชอรี่นะคะดกจริงๆปลูกต้นเดียวก็กินทั้งอำเภอแม่ดื้อก็เก็บไปด้วยกินไปด้วยนะดูกิ่งนี้โหย้อยดกจริงๆไก่มันคงสงสัยนะว่าแม่ดื้อทำอะไรยืนมองแม่ดื้อดูดิคะดกมากมากย้อนแสงมืดดูดกเต็มต้นไปหมดเลยอะเยอะไปหมดเยอะจริงๆดูกิ่งนี่เงาลงมาเลยนะคะเพราะว่ามันดกจัดนะเนี่ยดูสิลูกใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ว่าดกแล้วลูกเล็กนะดกแล้วลูกใหญ่ด้วยค่ะไม่ดื้อพอแล้วนะคะตั้งใจเดินหนีไม่งั้นเดี๋ยวจะได้เยอะเอาแอปเปิลมา3ลูกเอาแอปเปิลมา3ลูกแล้วก็ลูกพลุนหน่อยนึงประมาณ2กิโลได้เดี๋ยวไม่ได้จะเอาผักกลับเพื่อนก็ไม่กินให้เลยเนาะอุตส่าห์เอามาทิ้งไว้ให้ว่าให้เขาดูรดน้ำแล้วก็เขาจะได้ตัดกินเนาะโอ้มันผอมนุ่นผักบุ้งไม่ดื้อโหดูผักอีตูดิแตกงามเชียวผักอีตูไม่ดื้อเจ้ากลับนะฮะเพราะว่าให้เพื่อนอันนึงอันนี้ของไม่ดื้อไม่ดื้อเจ้ากลับต้นนี้นะนี่ดูเดี๋ยวถือว่าดีเลยได้ไปแกงเห็ดพริกแม่พริกเพื่อนไม่ดื้อกำลังงามเสียดายเนาะหนาวแล้วอันนี้ต้นอะไรนะต้นมะเขือไม่ใช่พูดผิดต้นเดี๋ยวนึกชื่อไทยไม่ออกต้นแตงกวานี่ดอกในลูกน้อยๆนี่นะคะแตงกวาเล็กของเพื่อนแม่ดื้อดูต้นอะไรนะต้นผักบุ้งของแม่ดื้อเพื่อนก็ไม่ยอมตัดกินให้เลยปีหน้าไม่กล้าฝากแล้วเอาไว้ให้ย่ารดน้ำให้พอไม่ดื้อกะว่าเอามาให้เพื่อนไงเพื่อนเขาจะได้ตัดกินเพราะว่าถ้าเอาไว้ไม่ยากไม่ดื้อเขาก็รดน้ําให้เหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันไม่มีคนกินไงก็อยากให้เพื่อนกินเนาะตัดไปมันจะได้แตกนี่โหผัดได้เป็นจานนะเนี่ยพอไม่ดื้อจะได้เอาไปล้างเนาะมะเขือเทศของเพื่อนไม่ดื้อก็ออกลูกแล้วนี่ไม่ดื้อเห็นลูกเขานี่ค่ะลูกเขาลูกลายๆเหมือนกันอ้าวมีลูกแดงด้วยนี่มีลูกแดงลูกนึงนี่เห็นมีลูกแดงลูกเดียวป่ะโหผักอีตู่ผักอันนี้เพื่อนไม่ดื้อก็ออกดอกแล้วไม่ดื้อเอามาให้เขาอันนี้ต้นผักอีตู่แม่ดื้อกำลังใบเหลืองเลยพอดีค่ะเพราะว่ามันหนาวแล้วเนาะมันปลูกไม่ได้นะคะอันนี้พอหน้าหนาวมันก็ตายพอดีแหละเดี๋ยวแม่ดื้อไปแกงเห็ดเดี๋ยวแกงเห็ดแล้วค่อยแบ่งมาให้เพื่อนกินออกดอกใหญ่เลยแล้วก็ผักบุ้ง2อันก็จะผัดได้จานนึงแหละเรียวไผ่จริงๆนะคะเรียวใช่สมชื่อเรียวไผ่เดี๋ยวไปถ่ายหน่อยพอที่บ้านไม่มีค่ะนี่ต้นบลูเบอร์รี่เป็นไงคะกำลังดำลูกกำลังสุกบลูเบอร์รี่แบบนี้จะต้นใหญ่นะคะไม่เหมือนตรงในป่าลูกนี้ยังสุกไม่เต็มที่ยังไม่ดำที่อยู่ในปากมันจะเป็นลูกออกอมเปรี้ยวๆอันนี้จะหวานกว่าอันนี้จะเป็นเหมือนกับพันธุ์ที่เขาขายอยู่ในร้านค้านะคะ
นี่ยังไม่ดำที่สุกก็สุกที่ยังไม่สุกก็ยังไม่สุกนะเดี๋ยวให้พี่ยิ้มมาขนของขึ้นรถก็ได้กลับบ้านนะเอ้ยชอบกันได้เลยอเล็กซานเดอร์แม่จะไปแกงเห็ดหนูจะไปให้ไก่แม่ดื้อเจ็บขาให้พี่ยิ้มกับพี่ดื้อเชื่อยกไปมาบุญนี่อีเบนเนาะอเล็กซานเดอร์ไปแม่เจ็บขานะคะบุญนี่เบนเนาะนั่นแหละผักบุ้งนี่หนูชอบเดี๋ยวแม่ผัดให้กินเดนดูลิเกอเล็กซานเดอร์เดนเกรนซอเกดูบาร์เหรอไปกลับบ้านนะคะลูกริปส์ที่เพื่อนบ้านล้างของแม่ดื้อนี่ก็ยังไม่ได้กินเลยนะคะเนี่ยจะล่วงหมดนี้จากก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่อยากกินนะคะถ้ามันหิวมันถึงจะอยากมีอารมณ์นะเนี่ยดูอันนี้ก็ดกดกเดี๋ยวนกก็จะมากินแล้วมันก็จะล่วงหมดไปนะเนี่ยแม่ดื้อก็ไม่อยากกินไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยทำเป็นแจ่วพริกป่นข้าวคั่วนะแล้วก็ใส่น้ำปลานะแล้วก็เอาเนี้ยไปคนผสมแล้วตักซดนะมันเป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะแต่ก็ยังไม่อยากกินตอนที่กลับมาจากแคมปิ้งอะอยากกินแต่พอตำส้มตำกินอะไรไปมันก็เลยหายอยากนะเดี๋ยวพี่มจะช่วยเอาดอกไม้เอาผักไม่ดื้อไปไว้ในอะไรนะบ้านผักยกไปแล้วมั้งนะได้ยินเสียงอยู่นะยังไม่ได้เดินไปดูกันดูอินเนี่ยพี่ยิ้มยกออกจากรถมาไว้ให้ฮะนอนฟังอยู่บนถังมาดูก่อนจะวางตรงไหนถ้าวางกับพื้นนี่แหละเนาะตรงนี้เต็มหมดละเมื่อวานไม่ได้เห็นมะเขือเทศมันเป็นส้มๆลูกนึงเนี่ยค่ะจะสุกแล้วมีแววนะอันเนี้ยก็จะสุกแล้วนะแต่ว่าก้านดันมาหักไม่ดื้อปวดใจมากเลยกับเนี้ยก้านดันมาหักนะจะสุกให้แม่ดื้อเปล่าไม่รู้นี่ของไม่ดื้อดกนะเนี่ยลูกเยอะเลยพี่ยิ้มยกมาให้ละแต่ไม่ดื้อจะวางตรงไหนดีเนี่ยพี่ยิ้มยกเข้ามาให้แล้วก็ไปแล้วนะคะที่เหลือให้ไม่ดื้อจัดการเองแต่ไม่ดื้อก็จะไปวางวางไว้ไหนวางไว้นี่ไม่ดื้อเอาไปวางไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ผักบุ้งก็เอาไว้ตรงที่ปลูกถั่วตะแขกเก่านะจะให้ดูหัวส้มตำหัวส้มตำไม่ดื้อกำลังใหญ่แต่ว่ามันก็คงไม่โตถึงขนาดได้ตำกินหรอกไม่ดื้อคิดว่านะคะมันคงหนาวมาก่อนต้นตังโอไม่ดื้ออวบๆเป็นเม็ดจากเมืองไทยนะคะไม่ใช่ตังโอฝรั่งดอกอันนี้ก็กำลังจะแก่แล้วไม่ดื้อก็ลุ้นอยู่แต่มะเขือเทศนะคะตอนนี้ลุ้นอยู่กับลูกนะคะดูซิว่าเวลาเขาสุกเต็มที่แล้วเขาจะเป็นสีม่วงไหมเพราะที่แม่ดื้อซื้อมาซองเขามันเป็นสีม่วงนะตื่นเต้นกับอันนั้นล่ะไปแม่ดื้อขึ้นบ้านก่อนนะคะหนาวละแม่ดื้อเอาไปแบ่งให้ย่ามาค่ะก็เหลือแค่นี้นะคะที่จะเอาไว้มีแอปเปิ้ล3ลูกวางนี่กันเพราะว่าเอามาเยอะก็บางทีมันก็กินไม่ทันเนาะเสียดายเอาไว้ให้คนที่เขากินเยอะๆเขาชอบเนาะแต่ว่ากินแล้วอร่อยนะภูมิแม่บ้านเพื่อนแม่ดื้อเนี่ยอร่อยค่ะนี่แหละได้1ถ้วยนะ1ถ้วยกับ3ลูกก็แม่ดื้อก็ไปแบ่งให้ย่าก็ได้ถ้วยใหญ่กว่าถ้วยนี้ค่ะหน่อยนึงนี่แหละค่ะพลุ่มแม้ภาษานอร์เวย์เรียกลูกพลุนไอ้ลูกพลุ่มแม้ภาษาไทยเขาเรียกลูกพลัมหรือว่าลูกพลุนก็ไม่รู้แม่ดื้อก็เรียกไม่ถูกนะคะแล้วนี่ก็เป็นแอปเปิ้ลบ้านเพื่อนนะแม่ดื้อตำถั่วแขกที่แม่ดื้อปลูกเองนะคะถั่วแขกสีม่วงเนี่ยแล้วก็ต้มเส้นขนมจีนคิดว่าเป็นเส้นขนมจีนแต่มันกลายเป็นวุ้นเส้นค่ะแม่ดื้อก็เลยตำใส่ไปเลยนะคะก็อร่อยดีเหมือนกันต้มมาแล้วเนาะมันจะเสียของก็เดี๋ยวแม่ดื้อจะไปกินข้าวแล้วนะคะจะให้ดูว่าวันนี้มันครึ้มทั้งวันจริงๆอันนั้นคือเมฆนะลอยลงมาใส่กับภูเขาค่ะไปแม่ดื้อจะเอาไปกินข้างในบ้านนะคะเพราะว่ามันหนาวนี่ค่ะเส้นที่แม่ดื้อต้มเขาเขียนว่า dry vermicelli
ราะว่าคำนี้มันแปลว่าขนมจีนแล้วก็ตรงนี้นะเขาเขียนว่ามังบีนแอดอินเส้นขนมจีนนี่ก็คือใส่แป้งถั่วเขียวใส่เข้าไปในขนมเส้นขนมจีนนะมันก็เหนียวนุ่มอร่อยอยู่แต่ว่าไม่ได้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเส้นขนมจีนนะคะก็ซื้อมาตั้ง5ห่อนะคะแต่ว่าเหนียวนุ่มอยู่ไม่ตำแล้วเส้นไม่ขาดเลยนะเดี๋ยวไม่ได้จะคีบให้ดูอร่อยอยู่ค่ะเนี่ยเหนียวโอเคไม่ได้กินก่อนนะคะ